ครับตอนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ Big Dose นะครับ Big Dose วันนี้เราคุยการเมืองนะครับรัฐธรรมนูญแล้วก็ประวัติศาสตร์นะครับดูตัวอย่างในหลายๆประเทศนะครับจะเท้าความถึงประวัติศาสตร์ของประเทศกรีซนะครับประเทศตุรกีนะครับแล้วก็คุยถึงหนังสือเล่มใหม่ของคนที่เป็นแขกรับเชิญในรายการวันนี้ด้วยนะครับวันนี้เราจะมาคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเปียบุตรแสงกนกุลนะครับสวัสดีครับอาจารย์ปียบุตรครับสวัสดีครับคุณปึ้งครับหนังสือของอาจารย์ปียบุตรเนี่ยผมได้มาแล้วนะครับซึ่งเเดดีี๋๋ยยววจะะแนนําทชม ไปซื้อกันนะครับในช่วงช่วงท้ายๆรายการนะแต่ว่าก่อนที่ไปถึงตรงนั้นเนี่ยผมอยากจะถามถึงประวัติศาสตร์การเมืองในต่างประเทศนิดนึงเพราะว่าไหนๆอาจารย์มาแล้วเราชอบคุยกัน comparative politics เนี่ยวันนี้เราจะไปขอสองประเทศด้วยกันนะฮะกรีซกับตุรกีนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยวนมารัฐธรรมนูญไทยในช่วงหน้าผมเริ่มที่กรีซก่อนแล้วกันเพราะว่าคราวที่แล้วที่เราได้มีโอกาสคุยกันเนี่ยเราเราเปิดประเด็นนี้ไว้ว่ากรีซเนี่ยเคยมีช่วงที่มีความเป็นเผด็จการ คือมีทหาร,รเข้ามายึอดอำนาจอย่างเงี้ยช่วงนั้นเนี่ยมันนานกี่ปีได้ล่ะร,รัฐปาลที่กรีซครั้งสุดท้ายเนี่ยนะเกิดปี1967แล้วก็ล่มสลายลงปี1974เท่ากับว่ากินเวลาประมาณ7ปีนะปีนะครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยนะก่อนที่จะมีการรัฐปารเกิดขึ้นในปี1967เกนี่ยกรีซใช้รัฐธรรมนูญปี1952ซึ่งเป็นระบบ constitutional m o n a r c กีก็คือมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแล้วก็เป็นระบบรัฐสภาแต่ทีนี้การเมืองของกรีซเนี่ยมันมีความขัดแย้งนะฮะก็คือพรรคการเมืองฝ่ายขวากับพรรคการเมืองฝ่ายซ้ายนะ,ะในช่วงเวลาก่อนจะรัฐประหารเนี่ยพรรคการเมืองฝ่ายซ้ายเขาเขาได้เป็นรัฐบาลทีนี้เขาก็มีปัญหาความขัดแย้งกับพระมหากษัตริย์นะฮะชื่อกษัตริย์คอนสแตนตินที่2ซึ่งเป็นคอนสแตนตินที่2ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ทรงพระยาวนะครับพอทรงพยาวเนี่ยก็มี แอมบิชันความทะเยอทะยานในทางการเมืองสูงนะก็มีความขัดแย้งกับนายกรัฐมนตรีที่ชื่อว่าปราปันเดอูอ๋อ้จอร์ชปราปันเดอูใช่ปราปันเดอูนี่เป็นตระกูลการเมืองของกรีซมีหลายคนมากนะฮะเป็นให่มากตัวตอนที่ผมไปเที่ยวที่กรีซเนี่ยจะมีสนามบินใช่สนามบินชื่อปราปันเดอูปาปันเดียโอเคก็งั้นนั่นคือในปี19 อาจใช้รัฐมนตรนึ่งเแต่เขาเริ่มขัดแย้งกันเนี่ยช่วงประมาณปี 1966, 67, 1 9 6 6 6 7เเริ่มขัดแย้งกัน <Okay. S 2> สาเหตุที่ขัดแย้งกันเนี่ยก็คือว่า,าตัวชนชั้นนำจารีประเพณีสถาบ,บันพระมหากษัตริย์แล้วก็ตัวกองทัพเนี่ยเริ่มกังวลใจว่าพรรคการเมืองฝ่ายซ้ายเนี่ยได้ครองอำนาจนะครับแล้วก็ค่อยๆลุกคืบเข้ามาโดยการยึดกองทัพนะมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นเขาตั้งลูกชายเขาเนี่ยเป็นรัฐมนตรีกรลาโหม oh. นะครับเพื่อที่จะค่อยค่อย จัดการกองทัพนะฮะทีนี้ปัญหานก็เกิดขึ้นว่าตัวพระมหากรรษัตริย์คอนสแตนตินที่สองเนี่ยพระองค์ไม่ยอมส่งลงพระรามพิไทยแต่งตั้งให้ลูกชายของปาปันเดอูเนี่ยไปเป็นรัฐมนตรีกลาโหมนี่คือประมาณช่วง1 9 6 0าช่วงช่วงช่วงก่อนรัฐบาลน,นิดหน่อยนะ <Okay. S 2> ทีนี้ <Okay. S 2> พอเขาไม่ยอมลงเนี่ยตัวจอร์จปาปันเดอูเขาก็ไม่ยอมเขาบอกเขามาจากการเลือกตั้ง oh. เขามีอํานาจเสียงข้างมากเขามีอํานาจที่จะเลือกคนมาเป็นรัฐมนตรีได้ นะฮะแล้วก็ในขณะเดียวกันกองทัพก็เริ่มกังวลนะครับทีนี้ในเมื่อมันเกิดความขัดแย้งแบบนี้ขึ้นซึ่งเป็นระบบของคอนสติชวล o มโนกี้คือถ้าพระมหากษัตริย์ขัดแย้งกับสภานะครับหรือฝ่ายประหาขัดแย้งกับสภาทางออกก็คือยุบสภาถูกไหมฮะปปเดูอ็กเสนอตัวพระมหากษัตริย์ว่าให้งให้หลงพระมาิยาทยุบสภาเถอะและไปเลือกตั้งกันใหม่แล้วัดดูว่าความเห็นของเขาถูกไหมถ้าประชาชนเลือกกลับมาก็มีความชอบธรรมมากขึ้นทีนี้พระมหากษัตริย์ก็ทรงมองออกว่าถ้าให้เลือกตั้งเกิด พรคการเมืองฝ่ายซ้ายมันได้เยอะกว่าเดิมนี่จะยิ่งยุ่งก็ปปาดูก็คงจะได้เป็นนายกรอบนึ่งแล้วความนี้มีความชอบธรรมกว่าเดิมอีกถูกไหมพระองค์ก็เลยไม่ยอมส่งลมพระมาพิไทยแล้วก็ใช้วิธีไปเลือกนายกคนใหม่โดยไปพูดง่ายเหมือนกลุ่มงูเห่าของเราเนี่ยคือไปดูดเอาบางเสียงของพักฝ่ายซ้ายออกมาแล้วไปตั้งเขาเป็นรัฐบาลให้มีการตั้งรัฐบาลใหม่ขึ้นมาแล้วก็ไม่ยอมให้เลือกตั้งก็คือมีรัฐบาลใหม่ไปแล้วแล้วรัฐบาลใหม่ขึ้นมาเนี่ยก็ไม่มีเสถียรภาพเพราะคุณมีเสียงน้อย เสียงไม่มากถูกไหมอยู่สักพักหนึ่งก็ไปพักหนึ่งก็ไปสุดท้ายเนี่ยดึงกันไปอยู่ประมาณปีเศษๆนะฮะพระมหากษัตริย์คอนเซนตินที่2ก็ทรงตัดสินใจว่าไปไม่ไหวละยุบสภาผูแ้แทนราษฎรั้นในที่สุดเนี่ยพอถึงปีห <7 S 1> นึ7งเก้าหกเจ็ดเจ็ดยอมยุบสภาทีนี้ก่อนจะยุบสภาเนี่ยเห็นไหมบางมันก็เป็นบทเรียนเหมือนกันคือพอยุบสภาเนี่ยมันมันพูดง่ายคือมันไม่มีรัฐบาลที่มีอํานาจเต็มในเวลานั้นถูกไหมกองทัพเนี่ยตอนแรกๆก็บอกว่าจะไม่ยุจะไม่จะไม่ยึดอํานาจนะครับ จริงๆมันมีเอกสารทางการทูตของสหรัฐอเมริกาออกมาเหมือน,นกันว่าทูตสหรัฐเนี่ยไปคุยกับตัวผู้บัญชาการฐานบกบอกว่าคุณจะยึดอานาจไหมของของกรีซนะครับไม่มีไม่ยึดแน่นอนนะครับแต่สุดท้ายก็ยึดนะยึดอํานาจตอนปีพันเก้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเพราะยึดอํานาจเนี่ยนะครับปรากฏว่าตัวนายกรัฐมนตรีรักษาการคนสุดท้ายเนี่ยทรงเสนอได้เสนอได้เสนอ,สนอให้พระมหากษัตริย์เนี่ยใช้พระราชอำนาจในฐานะจอมทัพของกรีซ หยุดยั้งรัฐประหารหยุดยั้งรัฐประหารในกรีซครับนะฮะแต่พระองค์ตัดสินใจว่าไม่ดีกว่าเพราะว่าทุกอย่างมันเสร็จไปแล้วในตามตามคำสาปของสารั่งเสเรียกเฟดอะคอมพลีเฟดอะคอมพลีครับคือ <Okay. S 1> เสร็จหมดเรียบร้อยแล้ว <Okay. S 1> ชั้นต้านอะไรไม่ได้ย,ยังยไม่ได้นะฮะเพราะนั้นก็รัฐบาลก็ยึดเสร็จนะครับทีนี้การรัฐประหารเกิดขึ้นเนี่ยนะครับพระมหากษัตริย์ทรงมีกุศโลบายว่าอยากจะแบ่งอำนาจบางอย่างกับคณะรัฐประหารกองทัพนะครับแต่ปรากฏว่าในทางความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเนี่ย แบ่งไม่ได้กองทัพเขาไม่ให้กองทัพเขาเอาไปหมดเลยคือกองทัพได้ยึดไปแล้วยึดไปหมดเลยค่อนข้างเบ็ดเสร็จนะครับก็คือพอง์ก็ไม่มีบทบาทอะไรอีกนะครับทีนี้พองก็เลยทรงวางแผนการว่าเอจะทํารัฐบาลซ้อนอ๋อคือในเวลานั้นทหารในกรีซยึดอานาจไปเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ปรากฏว่าถึงเวลานั้นเนี่ยโอเครัฐบาลพลเรือนไม่อยู่แล้วทหารก็มาบริหารแต่ปรากฏว่าคอนสแตนตินที่2เนี่ยคิดว่าจะแชร์หน้าบกับตัวตัวกองทัพได้แต่ปรากฏว่ากองทัพไม่ยอมแบ่งปันอำนาจให้ใช่โอเคครา้นี้ เพราะว,ว่าก็เลยตัดสินใจว่าจะฐฐารัฐบาลนซ้อนแต่ทําไม่สําเร็จไม่สําเร็จปุ๊บคราวนี้กระสัคอนสแตนินที่2ก็ลีภัยออกไปต่างประเทศอ๋อได้คือได้ได้เทคแอคชั่นเพื่อที่จะเตรียมวางแผนมีเครื่องบินจะลงมาจอดอ,อะไรทํอะไรเต็มที่เลยแต่ไม่สาเร็จพอไม่สําเร็จเขาก็ลีภัยและลีภยัยครั้งนี้ก็คือเป็นการออกนอกประเทศกรีซแล้วก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยโอเคงั้น <c oughs> เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นในช่วงปี <c oughs> 1 9 6 7 6 8ใดไนดะ้วเนี่ย ทหารนเ่สิบเร็จเป็นฝ่ายที่ชนะครับคือรัฐบาลซ้อนทําไม่สําเร็จแล้วทหารอยู่ยาวอยู่ยาวทีนี้พออยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับน่าสนใจคือเผด็จการทหารหลายๆประเทศเนี่ยนะครับเวลาจะอ้างความชอบธรรมในการยึดอํานาจเนี่ยมันจะคล้ายๆกันคณะนายทหารชุดนี้เป็นคณะนายพันนะครับเราเรียกว่าคลนเนลนะฮะผู้นําก็คือ ปาปาโดปูลอสนะครับปาปาโดปูลอสเนี่ยเวลาเขาถแถลงอะไรเนี่ยเขาจะพูดว่ากรีซเนี่ยมันไปไม่ไหวแล้วมันทะเลาะกันเยอะมีความขัดแย้งกันเยอะนะฮะประโยคนึงที่เขาพูดประจําคือกรีซเนี่ยเหมือนคนป่วยนะครับเป็นอาการโรคขั้นสุดท้ายแล้วเขาเนี่ยเป็นหมอต้องมารักษาผผมโทษทีนะผมเสริมนิดนึงผมแค่นั้นคิดว่าวันนี้ถ้ากองทัพกรีซยังอยู่เนี่ยก็คงจะใช้วาทกรรมอย่างนี้กับสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันถูกต้องโอ้ทุกวันนี้ก็ยังป่วยอยู่นะเขาก็เลยบอกว่าป่วยต้องใช้ยาแรง ถ้า <Okay. S 1> ยาแรงรักษาถ้ายาปกติรักษาไม่หายเขาพูดอย่างนี้ประจำเลย <c oughs> ต้องลือใหญ่นะ <Okay. S 1> ลองไปดูได้กในบีบีซีข่าวช่วงนั้นก็จะลงบ่อยๆลองไปค้นดูได้ะะทีนี้ยึดมาเนี่ยนะครับมันก็มีการต่อต้านนะครับเ,เขาใช้อํานาจปราบ,นะรบใช้การจับกลุมคุมขังเอาคนไปทรมาน นะครับนักศึกษาเนี่ยก็เริ่มประท้วงขึ้นนะครับมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่โพลีเทคนิคคือเป็นมหาวิทยาลัยใหญ่ที่กรีซเนี่ยนะครับปรากฏว่าชุมดุมกันแล้วก็ทหารก็ปราบหนักมีเสียชีวิตกันหลายคนนะรกรีซเนี่ยอยู่ตั้งแต่67นะครับในทหารชุดเนี้ยนะครับหกสิจนถึงเจแต่การล่มสลายเนี่ยนะครับมันคู่งางมันค่อยๆขาลงมาเรื่อยๆอแต่สุดท้ายเป็นล้มเนี่ยนะครับคือปีพันเก้าสาเหตุเนื่องมาจากเป็นเรื่องภายนอกประเทศคือกรีซกับตุรกีนี่เป็นคู่กัด แล้วเดิมพันของกรีซกับตุรกีคือไซปรัสครับไซปรัสเนี่ยมันจะมีปีกตุรกีกับปีกกรีซอยู่ในประเทศครับใช่ไหมฮะในประเทศไซปรัสทีนี้กรีซเนี่ยมันเขาก็ส่งกองทัพไปช่วยไซปรัสเพื่อจะให้คนไซคนกรีกไซปรัสเนี่ยยึดอำนาจนะฮะจากรัฐบาลตุรกีไซปรัสนะฮะปรากฏว่าพอบุกเข้าไปตุรกีก็ไม่ยอมตุรกีก็ก็ ก็ทำสงครามกับแล้วก็ผลักดันเอากรีซออกไปคือกรีซแพ้เละว่างั้นเป็นความพ่ายแพ้ของกองทัพกรีซใช่พอแพ้ข้างนอกเสร็จมันก็เสียหายกับการเมืองภายในประเทศในปัจจุบันไซปรัสเป็นประเทศนะเป็นเรียบร้อยตอนนั้นตอนนั้นก็เป็นเพียงแต่ว่ามันมีโนมินีเหมือนเป็นเหมือนเป็นเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นการชนระหว่างกรีซกับตุรกีตลอดเวลาแต่ว่ามันกลายเป็นว่ากองทัพของกรีซซึ่งเป็นรัฐบาลในวันนั้นเนี่ยเสียหน้าอย่างมากง่ายๆคือในประเทศคุณยังไปไม่รอดเลยคุณทะเลื่องไปยุ่งอะไรกับ กับที่ไซปรัส huh. ถึงแม้ความชอบธรรมมันก็ลดลงนะครับสุดท้ายเนี่ยนะครับตัวคณะเผด็จการทหารเนี่ยนะครับตัดสินใจออก uh huh. เขาออกด้วยตัวเองนะฮะแต่เป็นมีแรงกดดันเยอะแล้วเขาก็ตัดสินใจออก uh huh. นะครับตัดสินใจออกเนี่ยด้วยความคิดว่าออกตอนนี้ดีกว่าไปไปล้มเหลวเละเทะภายหลังแล้วตัวเองจะอยู่ไม่ได้กว่าเดิม uh huh. ใช่ไหม uh huh. ก็คิดว่าคงจะเคลียร์กันเรียบร้อยว่าจะจะไม่โดนเช็คบินว่างันเถอะนะแล้วก็ไปตามอาดีตนายรัฐมนตรีนะครับ กลับมานะครับอดีตคนเดิมคราวนี้ไม่ใช่ใชประปาบันดูะดดนะค,คือสาเหตุหนึ่งก็คือปาบันดูเขาเขาเป็นดดิเดิเหน่อยถูกไหมถ้าเอามาในสภาวิกาลแบบนี้มันมันจะอันตรายเขาก็ไปเชิญนายุติที่เป็นขวามาเป็นขวากลางนะครับชื่อ,อคารามันลิสคารนะคามันลิสก,ก็กลับมาเป็นผู้งานเหมือนตั้งรัฐบาลแห่งชาตินะพอเขาเข้ามาปีพันเก้าเสิ่นี่ยนะครับสิ่งที่เขาทําวันแรกเลยคือ นะฮะอันที่1คือยกเลิกลรัฐธรรมนูญของเผด็จการทหารท uh ิ huh. ้งนะครับนะพอเขาเข้ามาปีพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่เนี่ยนะครับสิ่งที่เขาทําวันแรกเลยคือนะฮะอันที่1คือยกเลิกลรัฐธรรมนูญของเผด็จการทหารทิง้ง uh huh. นะครับทีนี้พอไม่มีมรัฐธรรมนูญของเผด็จการทหารจะเอารัฐธรรมนูญอะไรมาใช้เขาเลยบอกว่าอ้างั้นเอารัฐธรรมนูญฉบับ 1952ฉบับสุดท้ายก่อนยึดอานาจเอากลับมาใช้ใหม่ <Okay. S 1> ก่อนยึดอนานาจแต่ปัญหามันก็เกิดขึ้นว่า1952เนี่ยมันเป็นรัฐธรรมนูญที่ระบอบการปกครองแบบ c o n อนสต u ิ i o ชัน m ล n a นาคี นะฮะเขาก็เอามาใช้โดยบอกเอามาใช้ทั้งหมดเว้นหมวดพระหมาหากิา์แต่ว่าในวันนั้นคอนสแตนตินทีท่2เนี่ยไม่ได้กลับมาเลยยังไม่ได้กลับแต่ว่ามีความพยายามที่จะหาทายาทของคอนสแตนตินทีท่2<ต>มา, 2> ต,า 2> ตัวเขาเองตัวเขาเองเลยครับ<อ>เพราะตัวเขายังหนุ่มอยู่อ๋อตัวเขาเองยังกลับมาไดา้ยังกลับมาได้แต่ปัญหาเกิดขึ้นว่ารัฐบาลแห่งชาติที่กลับมาเนี่ยนะครับเป็นรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยกลับมาเนี่ยเขาเอารัฐธรรมนูญพันเก้าร้อยห้าสิบสองกลับมาใช้แต่เขาบอกว่าหมวดพระมหาศา์ให้ซัสเพนสไว้ก่อนอ๋อนะฮะ กัสเพนไปก่อนก็คือก็คือยังไม่เอาพระมหากษัตริย์กลับมาเสร็จแล้วให้ประชาชนเป็นเลฟเเรนดัมเลือกเอาว่าคุณจะเอาโมนาร์กีหรือเจรีพับลิอกถูกไหมฮะก็ให้หาเสียงกันเต็มที่เลยกษัตริย์คอนเซ็ปต์ที่สองก็หาเสียงแต่แกไม่ได้กลับมาประเทศนะแกหาเสียงหาเสียงในวิธีในต่างประเทศใช่แกหาเสียงแกก็บอกว่าแล้วแกยอมรับผิดพระองค์ยอมรับผิดว่าเขาแทรกแซงการเมืองเยอะอะไรต่างๆในช่วงที่พยายามรัฐบาลซ้อนใช่แล้วก็บอกว่าเนี่ยจะขอกลับมาเป็นกษัตริย์แบบประชาธิปไตย แต่ว่าคราวนี้การประชามติเกิดขึ้นในปี1974แล้วผลออกมานปรากฏว่าคนส่วนใหญ่เลือกให้เป็นริพับลิกค็69รับก็น9โอเคโอเคคราวนี้ผมถามหนึ่งพอถึงจุดนั้นเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยโอเคพอมีประชาธิปไตยและมีเลือกตั้งมีรัฐบาลใหม่ใช่ไหมทีนี้เท่ากับว่าพอเหมือนกับประชาชนชาวกรีซร้อยละ69เนี่ยเลือกระบอบการปกครองแบบริพับลิกเพราะฉะนั้นรายการร่างรัฐธรรมนูญอนุมัติก็ต้องร่างแบบริพับบริกก็มีการเลือกตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาแล้วก็ทำรัฐธรรมนู นะฮะแล้วก็ประกาศใช้รัฐมนูญีกรีซก็คือปีพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าประกาศใช้แล้วหลังจากนั้นรัฐมนุญฉบับนั้นมันอยู่ได้นานก็ยังอยู่จนถึงปัจจุบันโอเคคาวนี้มันมีความพยายามจากกองทัพในกรีซเนี่ยที่จะหวนกลับมายึดอํานาจบ้างไหมหลังจากปีหนึ่งเก้าเจ็ดห้ามาจนถึงวันนี้ปัญหาก็คือว่าหลังจากคณะรัฐประหารชุดนี้พ้นไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเหมือนกับเคลียร์กันไว้ล่วงหน้าเนี่ยคือว่าเขาจะออกออกออกไปจากการเมืองเพื่อที่จะได้ไม่ต้องโดนคดีอะไรย้อนหลังถูกไหมแต่ปรากฏว่า ช่วงแรกๆหลังจากรัฐบาลแห่งชาติเข้ามาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะไม่ดําเนินคดีแต่เสียงเรียกร้องจากประชาชนจากพักการเมืองจํานวนมากบอกว่าต้องเอามาดําเนินคดีให้ได้เจปีที่ผ่านมาที่เขาทําทารุณกรรมอะไรต่างๆนะสุดท้ายรัฐบาลแห่งชาติทนไม่ไหวก็เลยต้องเริ่มเปิดกระบวนพิจารณาดําเนินคดีบรรดาเครือข่ายทหารทั้งหมด ที่ทารัฐประหารปี1967และปกครองตลอด7ปีเอามาขึ้นศาลนะพอมาขึ้นศาลเนี่ยนะครับปรากฏว่าคณะรัฐประหารชุดนี้โดนไป2คดีนะฮะคดีที่1คือก่อรัฐประหารในปี1967ถือว่าเป็นกบฏเขาเล่นงานย้อนหลังขนาดแล้วก็อีกคดีหนึ่งคือคดีการสังหารหมู่ที่โรงเรียนโพล y เทคนิคอ๋อนั้นก็แสดงว่ามีการดําเนินคดีย้อนหลังกลับไปซึ่งมันเป็นการส่งสัญญาณว่าในเวลานั้นกรีซจะ จะเอาจะจะไม่เอาของเดิมๆแล้วก็คือจะเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นแล้ว,วปรากฏพโรเซสในกระบวนการพิจารณานี้ดําเนินไปนะครับสุดท้ายศาลตัดสินเอาเอาเฉพาะผู้นำเนี่ยเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเนี่ยนะครับและที่เหลือก็โดนโทษลดหย่อนกันไปเนี่ยแต่เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนี่โดนโทษประหารชีวิตโอ้นี่ยจริงเหรอครับในฐานะทรยศชาติกบฏนะครับแล้วก็ทําทารุณกรรมทั้งๆที่การยึดอำนาจในเวลานั้นมันจบเสร็จสิ้นไปตั้งนานแล้วดยซัมไปลงจากอำนาจไปแล้ว ทีนี้พอเขาโดนโดนพิพากษาสารชีวิตเนี่ยตัวนายรัฐมนตรีของรัฐบาลแห่งชาติเนี่ยเขาก็อภยโทษให้เป็นจำคุกตลอดชีวิต<อ>แทนนะฮะแล้วก็เสียชีวิตในคุกมันมันเป็นบทเรียนที่นำมาสู่ผู้นำกองทัพในกรีซไหมว่าจะไม่สามารถมีพฤติกรรมอย่างผู้นำกองทัพในอดีตได้อีกค,คือพอปัญหามันเกิดงี้ขึ้นเนี่ยนะครับมันก็เกิดเป็นอุทาหรณ์สอนใจว่าแกนายทหารในกองทัพว่าถ้าวันหนึ่งคุณทำเนี่ยนะฮะ คุณมีทางเลือกสองทางหนึ่งคุณยึดได้แล้วคุณต้องอยู่จนจนนิรันดร์นะแต่ถ้าคุณลงเมื่อไหร่คุณจะดําเนินคดีทันทีโอเคซึ่งมันเป็นอุทาหรณ์สำหรับทหารอีกทางหนึ่งก็คือคุณก็อย่ายึดอํานาจซะโอเคคือถ้าคุณยึดคุณก็ต้องอยู่ยาวอยู่ไปเรื่อยๆเลยซึ่งมันก็สภาพการสภาพการมันก็ไม่อนุญาตในในระบบประชาธิปไตยการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆอันนี้ประวัติศาสตร์ฉบับย่อจริงแล้วมีมากกว่านี้อีกเยอะนะสำหรับกรีซนะต้องต้องไปอ่านเพิ่มเติมแต่ว่าผมขอเบรกรีซไว้แค่นี้ เดี๋ยวพักกันสักครู่นะฮะช่วงหน้ามาคุยยังมีตุรกีนะครับแล้วก็มีหนังสือของอาจารย์เปยบ,บุตรจันกั์กนกุลสักครู่ครับ คุยกับอาจารย์ป,ยปิยบุยสสตรแสงกนกุลนะครับนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์นะครับเกี่ยวกับบทเรียนในประเทศต่างๆเมื่อกี้เราพูดถึงกรีซเดี๋ยวจะไปตุรกีอาจารย์จะเติมเรื่องกรีซนะครับ,ค,รบคือไอ้รัฐธรรมนูญ1975เนี่ยซึ่งยังใช้จนอยู่ถึงปัจจุบันของกรีซเนี่ยอันนี้มีข้อสังเกตที่น่าสนใจมากนะครับก็คือว่าในมาตราสุดท้ายเนี่ยคือผู้แง้รัฐธรรมนูญ1975เนี่ยมันเป็น reflection จากไอ้ระบอบเผด็จการทหารเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเขียนแก้ไขจากไอ้สิ่งที่ระบอบเผด็จการทหารทํามาจะเเเเเขขีีีีียยยยยนนนนนออ่่่่าา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 งไไไรรรรรมมมมใใหห้้้ัฐปะกกถูตสสุดทวจ เขาบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยนะครับผ่านการออกเสียงอะไรต่างๆโดยประชาชนชาวกรีซเนี่ยนะครับหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าเป็นหน้าที่ของพลเมืองชาวกรีซทุกคนที่จะป้องกันร,รักษารัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับแล้วก็ให้สิทธิและหน้าที่กับพลเมืองทุกคนในการต่อต้านการล้มล้างรัฐธรรมนูญ การฉีกรัฐธรรมนูญด้วยคุณต่อต้านได้โดยวิธีการใดก็ได้ซึ่งอันนี้แตกต่างจากรัฐธรรมนูญไทยเรามักจะบอกว่าต่อต้านโดยสันติวิธีซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับยึดอำนาจมีกองทัพมาคุณจะใช้สันติวิธีไปสู้กองทัพมันก็ถูกไหมครับผมใมันกรีซก็มีบทเรียนจากรัฐบาลเขาบอกว่าคุณมีหน้าที่ในการต่อต้านการยึดอำนาจโดยทุกวิธีการและอีกอันหนึ่งสุดท้ายที่น่าสนใจในรัฐธรรมนูญมาตราสุดท้ายเนี่ยนะครับก็คือเขาบอกว่าวันใดก็ตามเนี่ยนะครับที่มีการยึดอำนาจ ช่วงชิงขโมยเอาอำนาจสูงสุดของประชาชนไปเนี่ยครับนะฮะและหากวันใดวันหนึ่งกลับมาสู่ระบบปกติให้ดำเนินคดีอาญากับคนที่ยึดอำนาจโดยไม่มีอายุความงั้นรัฐนุนกรีซก็เอาง่ายคือเด็ดขาดมากเรื่องการรักษาครับรักษาประชาธิปไตยไว้อะทีนี้มันน่าสนใจตรงที่ว่าเอ๊ะยึดอำนาจเสียฉีกรัฐธรรมนูญไอ้รัฐธรรมนูญมาตราสดท้ทยมันก็หายไปถูกไหมับถูกแต่อย่างน้อยมันเป็นสัญลักษณ์บางอย่างว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยทหารเขาลง ก็สู่ระบบปกติคนก็จะบอกอ้าวนี่ไงมันเคยพูดเอาไว้แล้วมนดนมาตาสุดท้ายใช่ต้องตามตามสปิริตนั้นใช่ไหมฮะโอเคในกรณีของกรีซเนี่ยเอาง่ายๆเหมือนกับว่าระบบระบบพังครับแล้วก็มีการร่างรัฐธรรมนูนที่ซึ่งมาจากประชาชนจริงๆครับในตุรกีน่าสนใจเพราะว่าผู้นาซึ่งมาจากการเลือกตั้งเอโดการซึ่งวันนี้ยังเป็นประธานาธิบดีอยู่เนี่ยเขาอยู่มาประมาณ10ปีเขาได้ค่อยๆแก้กฎหมายแก้รัฐธรรมนูญไปเรื่อยๆเพื่อลออานาจศาลกับทหารไปเรื่อยๆแล้วก็ทาได้อย่างแยบยนยน ค่อยๆทบจนถึงทุกวันนี้คือแบบทหารในตุรกียึดอานาจจากเอโดกานี่ไม่มีทางแล้วอาจารย์เล่าสั้นๆได้ไหมว่าคือคือเหมือนเขาเขาแก้เรื่องใดบ้างผมก็ใจว่าเขามีการดําเนินคดีย้อนหลังเหมือนกันเขาเปลี่ยนตุลาการสารรัฐมนูลด้วยใช่ไหมอันนี้คือกลับกันกับกรีซก็คือว่าตุรกีเนี่ยนะครับเขาเปลี่ยนเป็นโมเดิร์นไนซ์ประเทศเป็นสมัยใหม่เนี่ยนะครับก็คือโดยโดยการนําของอันตาเตอร์ขับมุาฟาเคมาอันตาเตอร์ดังนั้นรัฐตุรกีเนี่ยจึงมีอุดมการณ์หลักคือเรื่อง รัฐคารวาสรัฐบอ่อศาสนาเป็นเซกุล่าสเตทนะฮะศาลก็ดีกองทัพก็ดีก็คือรับใช้อุดมการอันนี้ใช่ไหมครับดังนั้นเวลารัฐบาลรัฐที่มามาจากการเลือกตั้งเนี่ยถ้าเกิดคุณเป็นพรรคการเมืองที่ค่อนไปในทางอิสลามศาลกับทหารก็จะเข้ามาจัดก,การทันทีนี้พรรคของเอโดการเนี่ยเขาขึ้นมาได้เขาตั้งชื่อว่าพรรคยุติธรรมและการพัฒนานะการขึ้นมาสวมหน้าคือมาจากการเลือกตั้งแล้วเขาทําเศรษฐกิจดี เป็นพัฒนาประเทศความเจริญนั่นแหละเนี่ยลงเลือกตั้งกี่ครั้งก็ชนะนะฮะพอชนะมากขึ้นมากขึ้นเขาก็เริ่มมีความชอบธรรมใช่ไหม,มเขาก็ค่อยๆไปทําลายตัวสารตัวทหารค่อยๆริดร,รอนอํานาจพวกนี้แล้วก็แน่นอนกลับไปสู่ประชาชนคือเอาไปออกเสียงประชามติวิธีการอันหนึ่งที่เขาทำก็คือว่าเขาไปแก้รัฐธรรมนูญปี2010ซึ่ง2010ัเนี่ยมันเป็นวันครบรอบ30ปีการรัฐประหารครั้งสุดท้ายปี80นะ30ปีพอดีเขาก็บอกว่าโอเค เขาแก้ต่างๆเต็มเลยนะฮะเช่นตั้งตําองค์กรอิสระขึ้นมาหนึ่งเรียกว่าเป็นผู้ตรวจการกองทัพเป็นผู้ตรวจการเหมือนผู้ตรวจการของเราเนี่ยเขื่อนอาจารย์วรเจรษพูดถึงแต่นี่ไปตรวจกองทัพตรวจกองทัพไม่ได้ตรวจไม่ได้ตรวจสภาตรวจกองทัพนะฮะแล้วก็สารรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาเปลี่ยนองค์ประกอบคือคนเดิมยังอยู่นะฮะแต่เขาตั้งเพิ่ม ตั้งเพิ่มตั้งที่ประธานาธิบดีใช่เป็นคนตั้งได้ใช่ไหมฮะก็คือมันก็กลายเป็นส่วนสัดส่วนข้างมากมันก็มาเป็นทางเอโดการมากขึ้นฝ่ายการเมืองซึ่งมาจากการเลือกตั้งก็จะตั้งเพิ่มก็มีตัวแทนในในสารรัฐธรรมนูญส่วนกองทัพเนี่ยนะครับมันมีวิธีการเขาคือเขาพยายามเล่นสัญลักษณ์ด้วยการเอาคณะรัฐประหารชุดสุดท้ายเนี่ยมาขึ้นศาลซึ่งเป็นทหารแก่ทั้งนั้นใช่เอามาขึ้นศาลเลยในการแก้รัฐธรรมนูญปี2 0 1 0เนี่ยมันเลยมีมาตราหนึ่งเขียนบอกว่าให้ยกเลิกเอ ที่คณะรัฐประหารเขาเขียนเอาไว้คือป้องกันตัวเองไว้นะให้เลิกให้หมดโอ้โยการแก้รัฐธรรมนูญแก้กฎหมายเนี่ยไปเรื่อยๆแบบนี้ใช่แล้วแก้เยอะมากจนในที่สุดเนี่ยเขาเริ่มดําเนินคดีกับเครือข่ายกองทัพได้จริงรพอ2010เกิดขึ้นใช่ไหมฮะไปข้อไปบอกเสียประชามติเพื่อความชอบธรรมแล้วก็ชนะถล่มทลายพอชนะเสร็จวันรุ่งขึ้นเนี่ยโอ้โหพวกสมาคม NG o สิทธิมนุษยชนทนายความเขาไปฟ้องคดีเลยแล้วก็ดําเนินคดีกับ คณะรัฐบาล,ลชุดสุดท้ายซึ่งเหลือ,เหล,อเหลือคนที่ยังมีชีวิตอยู่เหลืออยู่2คนเท่านั้นเนองเขา <90 S 2> ต้องการ,รท <ำ S 1> าําเป็นสัญ,ญลักษณ์ใช่แล้วก็ตอนนี้ก็ยังดําเนินคดีอยู่นะครับยังดำเนินคดีอยู่ก็ในมุมหนึ่งคล้ายๆกับกรีซตรงที่ว่าดําเนินคดีย้อนหลังหมดใช่แต่ว่ามันใช้เวลานานก็แสดงว่าคุณคุณทำทันทีไม่ได้ใช่ไหมนี่ใช้เวลาตั้ง30ปีนะแต่ผมดูเหมือนว่าในกรณีของออเดกาเนี่ยเขากวาดล้างเครือข่ายที่พยายามยึดอำนาจในแต่ละครั้งเนี่ยเขาทําเป็นการส่งสัญญาณว่า อย่าอย่าคิดทําอีกครับแล้วก็มันก็มีผลนะครับให้ให้เขารักษาหน้าไว้ได้ก็คือตัวกองทัพตัวสารเนี่ยหลังๆเนี่ยก็ลดบทบาทลงไปเยอะอนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็ในดีมีเสียในเสียมีดีก็คือพอเออโดการเป็นแบบนี้มากขึ้นเนี่ยมันก็เริ่มมีทิศทางว่าพัก ยุติธรรมและการพัฒนาของเอโดการเนี่ยอาจจะขยับไปเป็นประเด็จการมากขึ้นนะฮะก็คือยกตัวอย่างเช่นเขาเขาแก้รัฐธรรมนูญอีกโดยเอาตัวเขาเองไปเป็นประธานาธิบดีและเขาตั้งใจว่าจะเปลี่ยนจากระบบรัฐสภาให้เป็นระบบประธานาธิบดีโดยเขามีอำนาจมากนะครับและรัฐบาลอำนาจน้อยตัวเขาเป็นผู้นําเดียวแต่ผมสังผมเห็นว่าจริงแล้วในในในมุมหนึ่งเอโดการเนี่ยในวันหนึ่งเขาคงจะไปแต่ว่าเลกาซีของเขาเนี่ยคือเขาทําลายเครือข่ายอนุรักษนิยมเดิมได้จริงครับ แต่ว่าที่เขาทําลายลงไปเนี่ยแน่นอนวันหนึ่งก็อาจจะพยายามที่จะหวนขึ้นมามันอาจจะมีแบ็กแลชจากฝ่ายหลักการออโตเทิร์กลับมาก็ได้คือปัญหาของการเมืองในในตะวันออกกลางรวมทั้งตุรกีเนี่ยนะครับมันก็คือเรื่องของลิเบอร์ลิซึมกับตัวอิสลามนิยมซึ่งอิสลามนิยมเนี่ยส่วนใหญ่ชนะเลือกตั้งนี่คือประเด็นไงคือเหมือนว่ามันมีความชอบธรรมมันเป็นประชาธิปไตยเขาชนะเลือกตั้งแต่ว่า บางอย่างเนี่ยเวลาอิสลามเข้ามามันไปริดรอนสิทธิเสรีภาพเพราะฉะนั้นนั่นคือมาสิ่งที่ต้องทาคือเขาต้องหาความพอเหมาะพอควรกับความเป็นรัฐอิสลามถ้าเขาจะมีความเป็นรัฐอิสลามคือในประเทศในตะวันออกกลางเนี่ยถ้าให้เลือกตั้งนฝ่ายอิสลามจะชนะ เพราะว่าก็คนส่วนใหญ่แล้วมันก็เลยมันก็เลยมีปัญหาโมเดลอีกอันนึงน่าสนใจต้องดองดูตุนิเซียตุนิเซียหลังจากอาดรับสปริงเสร็จเนี่ยเขาค่อยๆเปลี่ยนตอนนี้เป็นประชาธิปไตยเนี่ยปรากฏว่าพรคการเมืองที่ชนะเลือกตั้งตอนนี้เป็นพรรคอิสลามนะครับแต่เขาไม่เขาไม่แรดิเคิลไปถึงขนาดที่ถิทถูกเขายอมแชร์หน้ากับผู้อื่นมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ท้าทายตุรกีในอนาคตประเทศไทยก็อยู่ในช่วงที่กําลังจะมีรัฐธรรมนูญใหม่แน่นอนเราเคยคุยกันหลายรอบแล้วว่ากระบวนการการร่างเนื้อหาร่างเนี่ยมัน มันไม่ค่อยมีที่มาที่ไปที่ถูกทางนะฮะก็ไม่อยากจะเสียเวลาวิพากษ์วิจารณ์มากเท่าไหร่อ,อาจารย์อาจารย์เขียนหนังสือเรื่อนี้เนี่ยรัฐธรรมนูญประวัติศาสตร์ข้อความคิดชื่อเต็มชื่ออะไรนะฮะอำนาจสถาปนาและการเปลี่ยนผ่านนี้เกี่ยวกับเกี่ยวกับนี่ไหมฮะที่อาจารย์เคยเชอบบอกผมว่า อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญใ่บูบัวกองซีตวงโพวาคอนสทิชชั่นตกลงภาษาไทยคือก็อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญโอเคงั้นงั้นเล่มนี้อ่าขายวางขายในร้านหนังสือทั่วไปหรือเปล่าทั่วไปครับผมต้องไปแอบซื้ออะไรที่ไหนเมื่อนี่ยก็ขายทั่วไปครับไม่มีปัญหาคือจริงๆถูกกฎหมายนะถูกกฎหมายงานชิ้นนี้นะครับเป็นการรวมของสิ่งที่ผมเขียนอยู่ในทุกสัปดาห์ในมติชนสุดสัปดาห์ผมเขียนมาตอนนี้2ปีแล้วนะครับแต่นี่รวมกันเนี่ยคือ1ปีแรกนะครับผมเขียนเป็นซีรีส์เกี่ยวกััับรรรฐธมมนูญท้งหด นะครับตอนนี้ขึ้นปีที่2กําลังเขียนซีได้เรื่องสารกับรัฐประหารอยู่นะก็คิดว่าอนาคตอาจจะรวมรวมเล่มได้ต่อไปที่อาจารย์เน้นในเล่มนี้หลักการเรื่องอํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญก็คือว่าที่มาเนี่ยมันต้องมีความชอบธรรมและนั่นก็คือประชาชนคือปัญหาเวลาร่างรัฐธรรมนูนของไทยในปัจจุบันเนี่ยเรามักจะมองรัฐธรรมนูญในเรื่องของเทคนิคคือเป็นเครื่องมือเหมือนเช่นอ้าวเหมือนมีบ้านบ้านมันผูมันพังคุญแจรัฐธรรมนูญไปอุด คุณพอน้ําแตกคุณรัฐมนูลไปอุดใช่ไหมเราเราแก้ทีไรเราก็จะมีแต่เรื่องเนี้ยปราบคอรัปชันปฏิรูปการเมืองเราจะพูดแค่เนี้ยแต่อ่ข้อจริงเนี่ยรัฐมนูลในความหมายแบบบเดนแบบสมัยใหม่เนี่ยมันคืออํานาจสูงสุดของประชาชนที่จะตัดสินใจว่าเขาอยากจะอยู่ในระบอบการปกครองแบบไหนอืมต้องการให้โครงสร้างบ้านโครงสร้างบ้านเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นอ่แทนที่จะเสียเวลาไปดูว่าเป้าหมายคือต้องการที่จะปราบโกงหรือต้องการทําอะไรเนี่ย ควรจะไม่ต้องคิดเรื่องเป้าหมายครับควรจะคิดคข,อของการ <Create. S 1> มอบมอบอำนาจแล้วก็ตัดสินใจว่าคุณจะต้องการสร้างโครงสร้างสถาบันการเมืองอย่างไรระบบการการเมืองการปกครองแบบไหนก็คือพูดง่ายๆคือต้องหาแมคาคนิซึมในการมอบอำนาจนี้ให้กับประชาชนเพื่อให้เขาสามารถร่างรัฐธรรมนูญของเขาได้ซึ่งวิธีแบบยุคสมัยใหม่ซึ่งเป็นเป็นอรารยะมันก็คือเรฟเฟรนดัม huh. แต่เป็นเรฟเฟเรนดัมแบบประชาธิปไตยนะฮะคือมีสิทธิเสรีภาพในการรณรงค์ แล้วก็พูดง่ายๆคือเขามีส่วนตั้งแต่ตั้งแต่พูดง่ายมีส่วนตั้งแต่วันที่ยกร่างจนวันวันลงประชามติประชาชนอำนาจในการร่างคุณจะอยู่ที่สภาผู้แทนราษฎรไหมถูกต้องครับเป็นสภาที่มาการเลือกตั้งซึ่งถึงเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ร่างถูกต้องครับแล้วจบแล้วก็ไปจบที่เลเรนดัมคือประชามติมนะอโอเคซึ่งก็ตามตามเนื้อหานี้ก็ชัดเจนว่า อ่าท่าทีของอาจารย์เกี่ยวกับร่างนูนฉบับที่เรากําลังจะทาประชามตินั้นเป็นอย่างไรนะครับก็แต่ว่ากฎหมายมันเข้มมากเพราะฉะนั้นก็ไม่วิจารณ์แล้วกันด้วยความเคารพต่อกฎหมายนะครับก็หนังสือเล่มนี้นะครับไปซื้อกันได้ดูอีกครั้งนะฮะประวัติศาสตร์ข้อความคิดอํานาจสถาปนนรัฐธรรมนูญนะครับการเปลี่ยนผ่านหลายเรื่องเลยนะฮะอาจารย์เรื่องการเปลี่ยนผ่านก็จะมีของกรีซของสเปนในนี้ด้วยแล้วก็มีของฝรั่งเศสก็มีนะหลายอันแต่ว่าเรื่องเรื่องเรื่องกรีซเรื่องโปรตุเกสอ่า n a ช i o n อะไรเยเนีี้มมหดครับ ขอบคุณมากนะครับอาจารย์ปิยบุตรครับอขอบคุณครับหวังว่าชัดเจนมากขึ้นนะครับได้เกร็ดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ฉบับย่อนะฮะของประเทศอย่างตุรกีแล้วก็กรีซนั่นคือ Big Dose คืนนี้นะครับอย่าลืมนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่นี่ทาง Voice TV 2ทุ่มตรง Big Dose คืนนี้อาจารย์ปิยบุตรและผมลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ